ก็นะแล้วจากนั้นพี่จูน่าก็จะพูดกับฉันว่านางจิ้งจอกยังไงล่ะโรอายังคงตอบกับโซมะไว้ด้วยรอยยิ้มที่ดูเจ้าเล่นี่ฉันต้องรับบทแบบนั้นเหรอคะคุณจูน่าก็เอามือแตะไปที่ปากของตนเองพลางกำลังทำท่าทางคุ้นคิดคุณจูน่าก็อย่าไปจริงจังด้วยสิครับเนี่ยแล้วในกรณีของโรอาเนี่ยมันก็ต้องเป็นยายทานุกิจิ๋วไม่ใช่เหรอและในขณะที่ทั้ง3คนกำลังคุยเช่นนั้นใครเดะที่เป็นมนุษย์สัตว์เผ่าสุนัขทิ้งจอกก็จ้องท่าทีของพวกโซมะอยู่ห่างๆสร้างเอียงคอสงสัยนี่ฉันจะถูกคุณรูบี้พูดใส่ว่านางทิ้งจอกด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อได้ยินใครเดะพึมพำออกมาเช่นนั้นฮานเบิร์ตก็รีบพูดกลับไปว่าในกรณีของใครเดะมันก็ไม่ผิดอยู่หรอกนะแต่ขอร้องละช่วยดีกันหน่อยเถอะเมื่อได้ยินฮานเบิร์ตพูดออกมาเช่นนั้นใครเดะก็หันกลับไปคุยกับฮานว่าถ้าเกิดอย่างนั้นก็คงต้องซื้อของฝากไปให้คุณรูบี้ที่เฝ้าอยู่ในประเทศสินะคะว่าแต่ฮานน่ะต้องแสดงความน่าเชื่อถือก่อนที่ฉันจะถูกเรียกแบบนั้นนะครับ